รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นที่ดินที่แพงที่สุดของประเทศไทยเลยนะเขาบอกเนี่ยละแวกเนี้ยเป็นที่ดินเนี้ยเหรอเนี่ยแหละตั้งแต่สาธรมาเดี๋ยวคุณมดดำไว้ตลาดนัดมั้ยเขาบอกตลาดนัดดาราไอ้ตลาดนัดตลาดนัดไม่อยู่ในนี้ตลาดนัดดาราเข้าไปดูก่อนบ้านหลังนี้คุ้นๆมั้ยไม่ต้องคุ้นไปเร็วๆไปดูก่อนไปเถอะซื้อของก่อนไหนๆเรามาแล้วเนาะตายแล้วก็มีตลาดนัดดาราทุกที่ก็อยู่หลังตึกช่อง3ไม่ใช่เหรอนั่นน่ะสินี่มานี่มาเร็วมาตลาดนัดเร็วๆไปตลาดนัดตลาดนัดดาราดูสิคนเยอะแยะเลยเข้าไปดูก่อนอ้าวนี่มันเก่ารักคัตจี้ทำไมมาอยู่ตรงเนี้ยเก่ารักคัตจี้ทำไมมีเก่ารักคัตจี้เฮ้ยมีใครไหมอ่ะขายป่ะเนี่ยไหนแม่ค้าแม่ค้าเชิญเลยค่ะคุณนายแสนดีทำอะไรอะไรเนี่ยสวัสดีลุงเนี่ยอะไรเนี่ยคุณนายทำอะไรขายอะไรคะลูกแม่ใช้ขายอะไรลูกเก่ารักเดี๋ยวไปขายหน้าเยาวราชเนาะจะนอนแล้วนางง่วงแม่ค้าจะนอนกอดทีเลยค่ะแกปุ๊กชิงเลยค่ะนะกอดทีนู่นเอาค่ะมาเก่ารักกินแล้วอ้วนค่ะเออมากินน้ำพริกอันนี้เหรอน้ำพริกขายอะไรน้ำพริกน้ำพริกน่าอร่อยจริงๆนะจริงเคยกินซื้อมาเยอะมากเลยมาขายอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยนี่เปิดไงนี่ตลาดนัดนะตลาดนัดดาราน้ำพริกดาราน้ำพริกแม่ลูกอ่อนน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงแห้งนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกในตำนานทำจากปลาทะเลแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยแล้วก็มีอันนี้ปลาร้าปลาร้าเอางี้เดี๋ยวก่อนแนะนำสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตีท้ายครัวนะฮะรายการไม่เข้าตามตอกไม่ออกตามประตูวันนี้เนี่ยผมเดินมาที่หลังคุณมดดำคุณอาร์คุณโอ๋เนี่ยบอกว่าจะพามาตลาดเห็นป้ายข้างหน้าเขาเขียนว่าตลาดพอเข้ามามาเจอคุณสองคนขออนุญาตเอาไปเป็นแขกรับเชิญเลยละกันดูง่ายๆแล้วใครจะขายของล่ะสอยตามตลาดเนี่ยเหรอคะสอยตามตลาดเพราะเป็นคนชอบสอยตามตลาดนี่ช่วงลัดเลาะรอบบ้านขอชิมเลยได้ไหมได้ค่ะนี่คุณขอแสดงความยินดีกับเอ๋เขาก่อนได้ไหมคุณนายมีคนหนึ่งแล้วใช่ไหมท้องแล้วนะผู้ชายเก็บงำอยู่ตั้งนานนะผู้ชายเสกของเข้าท้องขนาดนี้เป็นเวลากี่เดือน4เดือนกว่าแต่รู้แล้วใช่ไหมรู้ว่าผู้ชายรอดจังเลยผู้ชายเขาเก่งได้หลานชายอ่ะได้หลานชาย2คนเลยจริงๆอยากได้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงไม่ก็เลยต้องยกลูกผู้หญิงให้นางไปให้นางเป็นแม่เวลาเรียกลูกก็เรียกแม่ห้อยแม่ห้อยออกมามองหน้ามดดำบ่อยๆทำไมคะถึงจะได้เป็นผู้หญิงคุณบีก็2แล้วใช่ไหมครับ2แล้วแม่ลูก2แล้วอ่ะแม่ลูกสองคุณโอ๋ยังมีไหมเร็วนะตอนนี้เนี่ยอ่อนไหมอ่อนอ่อนแต่ว่าผมข้องใจคุณท้อง 4-5 เดือนสามียังให้มาขายน้ำพริกอีกเหรอดูสิไม่สามีเลี้ยงดูปูเสือเมียสามีขายกล้วยไงโอ้สามีขายกล้วยสามีขายกล้วยขายดีนะพี่บอกขายดีขายดีคือเราจะอยู่แบบว่ากันชัยกินหมดแล้วว่ะข้าวไม่ต้องหิวเหรอคะหิวมากนี่มันคือของชิมไม่ต้องกินข้าวสรุปแล้ว2คนเนี่ยร่วมหุ้นกันทำอะไรบ้างตอนนี้มีอันนี้ใช่แล้วก็มีชื่ออะไรนะอันนี้น้ำพริกแม่ลูกอ่อนใช่แล้วก็มีอะไรอีกฮะมีตอนนี้เรากำลังทำหนังสือเล่มนึงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาจากแรงบันดาลใจจากลูกเหมือนกันก็เป็นหนังสือ My First Meal เป็นหนังสือเล่มแรกที่เรา2คนทำแล้วในนี้ก็จะมีแบบว่าเวลาเราทำอาหารลูกเงี้ยคนชอบเข้าไปถามไงว่าคุณนี่ทำยังไงคะทำยังไงเราก็เลยทำอย่างนี้แล้วก็อนาคตอาจจะมีธุรกิจร่วมกันอีกค่ะกำลังวางแผนอยู่วางแผนเป็นความรับเดี๋ยวขอดูหน่อยได้ไหมเชิญค่ะบางทีเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าวันนี้จะทำอะไรให้ลูกคุณทำเหรอคุณทำเหรอผมทำคุณทำอะไรก็ทำง่ายๆทำทีกินแค่ทอดไข่ไก่ผัดให้ลูกกินเนี่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอญาตขึ้นไปข้างบนหน่อยนะฮะได้จริงๆเราเคยมาทีนึงแล้วนะฮะเป็นบ้านของคุณบีเดี๋ยวทำอาหารให้เด็กแสนดีหน่อยมีเด็กแสนดีมาด้วยวันนี้โอเคครับมาเดี๋ยวเรามอบของกันก่อนมอบให้ทั้งคู่เลยนะครับทางรายการมีกิฟต์เซตพรีเมียมครับจากสีฟันเดนทิสเต้เอาไว้แปรงก่อนนอนตื่นขึ้นมาลมหายใจจะได้หอมๆครับคุณบีคุณเมียไปโอเคครับผมโอเค
แล้วกันเหมือนเดิมเลยเนาะที่เดิมมามีอะไรเปลี่ยนแปลงคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีห้องมีห้องอะไรกันมากมายนี่มีห้องเล่นมีห้องเพิ่มขึ้นคือห้องมีอยู่แล้วแต่ว่าปรับเปลี่ยนแบบเป็นห้องลูกแล้วมีห้องเล่นทุกอย่างเป็นของลูกหมดนี่จริงคือสร้างภาพนะจริงตอนแรกของเต็มไปหมดเลยลูกสองไงคุณก็ใช้กันนั้นคุณเตรียมไว้ก่อนใช่ยังไม่มีอะไรวันนี้ก็ใช้แล้ววันนี้ก็ใช้แล้วห้องลูกข้างในที่เป็นห้องหนังสือก็กลายเป็นห้องลูกไปเรียบร้อยแล้วอ่ะกินข้าวเลยเตรียมไปกินข้าวเลยอ่ะเตรียมอาหารเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วใช่ไหมอ่ะหิวพี่มดหล่อไหมไม่หล่อสวยไงสวยเนาะใช่ไหมฮะพี่มดถ้าไปเล่นแบบที่ไหนที่ไม่สนุกสนุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนเขากระดานเปียกหน่อยเช็ด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 พี่หนูพี่หนูเนี่ยขนมหล่นนางหยิบกินเลยลูกพี่หนูไม่เป็นไรหรอก